ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยไวซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพระราชพิธีสําคัญของคนไทยนะฮะในรอบ69ปีนะนั่นก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการเสด็จขึ้นครองราชของกษัตริย์รัชกาลที่10นะครับแห่งราชวงศ์จักรีของกรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยถือเป็นการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินที่สำคัญมากตามโบราณราชประเพณีนะครับเพราะถือเป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแม้ว่ากษัตริย์รัชกาลที่10และราชสำนักไทยรวมไปถึงผู้มีอำนาจในประเทศไทยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความคิดความเชื่อความศรัทธาและความสำคัญของการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีเหมือนหลายร้อยปีก่อนนะครับโดยเฉพาะพระราชดำรัสของกษัตริย์รัชกาลที่10ในวันราชาภิเษกเมื่อ4พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประสงค์จะสืบสารและต่อยอดการปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรต่อไปเหมือนพระราชดำรัสหรือปฐมบรมราชโองการของพระราชบิดานะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าทุกสรรพสิ่งในโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปนะการไม่ยอมรับหรือไม่ปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็ไม่อาจที่จะคงทนอยู่ตลอดไปได้เช่นกันโดยเหตุนี้นะครับเบื้องหลังความยิ่งใหญ่งดงามอลังการของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์รัชกาลที่10จึงเต็มไปด้วยคำถามและความวิตกกังวลของคนไทยจำนวนไม่น้อยเช่นกันว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือปฐมบทแห่งยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งหรือนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งยุคสมัยที่มืดมนสิ้นหวังกำลังรออยู่ข้างหน้าหรือไม่นะครับเพราะว่าอำนาจและความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยที่ปรากฏอยู่ในทุกฉากทุกตอนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงว่านี่คือศูนย์รวมของทุกสิ่งของประเทศไทยทั้งอำนาจความดีงามความถูกต้องความเป็นธรรมโดยที่ไม่มีใครจะล่วงละเมิดได้จริงๆแล้วเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่นะครับหรือนี่คือการกลับเข้าสู่ยุคสมัยแห่งความเป็นราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ย้อนแย้งและตรงข้ามกับโลกยุคใหม่อย่างยิ่งคำถามใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องร่วมกันตั้งคำถามและร่วมกันค้นหาคำตอบก็คือว่าความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคือความมั่นคงของประชาชนคนไทยจริงหรือไม่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยควรจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้คนไทยยุคใหม่คนไทยในโลกยุคใหม่มีความเชื่อถือยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธามากกว่าที่จะยัดเยียดความเป็นสมมติเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับลองมาฟังคำตอบต่อคำถามเหล่านี้รวมทั้งแง่มุมความคิดต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์รัชกาลที่10ที่เพิ่งผ่านพ้นไปจากอาจารย์ใจอึ้งภากรนะครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ซึ่งปัจจุบันลี้ภัยการเมืองอยู่ในประเทศอังกฤษครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมขอบพระคุณที่ให้เกียรติและก็พูดคุยในรายการอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ฮะอาจารย์ครับเรื่องของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่10ก็ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นการได้บ่งบอกถึงพระราชพิธีที่จะเรียกว่าสำคัญและก็โบราณเก่าแก่ของไทยอย่างมากนอกจากสิ่งที่ได้เห็นแล้วเนี่ยอาจารย์มองพระราชพิธีนี้อย่างไรในมุมมองของอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระราชพิธีครั้งสำคัญที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับก็ในประการแรกเนี่ยมันเป็นพระราชพิธีที่เปลืองงบประมาณแผ่นดินนะซึ่งเงินเนี่ยควรจะมาใช้ในการสร้างรัฐสวัสดิการสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนไม่ใช่เอามาทำเป็นพิธีแบบนี้แต่ประเด็นที่สองก็คือว่าจริงแล้วมันก็ไม่ได้โบราณอะไรมากมายมันมีการสร้างความโบราณของพิธีต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของสถาบันกษัตริย์เพราะว่าสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าในยุคสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะไม่ใช่ว่ามีรูปแบบที่โบราณและยั่งยืนมาตลอดในอดีตการเปลี่ยนคนที่ปกครองประเทศในยุคที่กษัตริย์มีอำนาจก็อาจจะมาจากการฆ่าฟันกันแย่งบัลลังก์กันด้วยซ้ำไปนะบางครั้งก็มาจากการที่อย่างเช่นเมืองใหญ่เนี่ย
ถูกโจมตีโดยเมืองอื่นอย่างเช่นในกรณีที่เสียกรุงศรีอยุธยานะแล้วก็เรื่องของการหมอบคลานอะไรเนี่ยก็มีการยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วก็ไม่ทราบว่าทำไมเอากลับมาใช้อีกนะแต่ว่าที่ผมมองว่ามันชัดเจนมากก็คือว่าคนที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครั้งนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมาะสมเลยไม่ใช่คนที่เป็นจุดรวมศูนย์หรือตัวแทนของสังคมไทยแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสังคมไทยนี่ก็จะเลวทรามไปหมดเลยนะครับครับแต่ว่าพระพิธีนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเฉพาะและเป็นสิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจด้วยไม่ใช่หรืออาจารย์ก็ไม่เฉพาะเท่าไหร่นะคือชุดต่างๆหรือว่าพิธีต่างๆมันก็ไม่ต่างกับประเทศเพื่อนบ้านนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคือมันเฉพาะในแง่ไหนที่ในแง่ที่เราภาคภูมิใจไหมก็คือการบอกคานต่อคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราควรจะภาคภูมิใจไหมหรือว่าเราน่าจะสร้างวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจมากกว่านั้นก็คือวัฒนธรรมของความเท่าเทียมวัฒนธรรมการเป็นพลเมืองวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมแล้วก็การและวัฒนธรรมของการที่เราสามารถจะเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศด้วยเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยการที่สิทธิ์คงไม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนของประชาชนนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมแย่ๆหลายรูปแบบครับครับแต่ว่าการจะคนไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกพระมหากษัตริย์ได้แล้วในเมื่อการจะขึ้นครองราชโดยกฎมณเทียนบานหรืออะไรแล้วแต่ของกษัตริย์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดในกฎหมายอันนี้ก็ต้องเป็นราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะมาจากคือจะได้กษัตริย์ที่เป็นที่ต้องการของประชาชนจริงๆคือมันเป็นมีหลายประเทศทั่วโลกที่เคยมีกษัตริย์นะแล้วก็มีกฎระเบียบที่กษัตริย์ร่างขึ้นมาเองเพื่อที่จะให้ความชอบธรรมกับตัวเองในการขึ้นครองอะไรทํานองนั้นแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในฝรั่งเศสมีการปฏิวัติแล้วก็ตัดหัวกษัตริย์ในอังกฤษก็มีการปฏิวัติตัดหัวกษัตริย์แต่ว่าเอากษัตริย์กลับมาในลักษณะที่ไร้อํานาจในอเมริกาเมื่อมีการสร้างประเทศก็ไม่มีการใช้กษัตริย์ในประเทศลาวนะก็มีการยกเลิกระบบกษัตริย์ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับแล้วเอ็นก็คือว่าถ้าเรามองว่าการสืบทอดอำนาจหรือว่าสืบทอดตำแหน่งที่มีความสำคัญเนี่ยแต่ควรจะใช้การสืบทอดสายเลือดเนี่ยมันก็เป็นแนวความคิดที่ตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์นะคือความสามารถความรักความเป็นธรรมหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้สืบทอดกันผ่านสายเลือดมันเป็นลักษณะที่เราจะต้องตรวจสอบกันในบุคคลต่างๆที่ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยการสืบทอดคือมีนักปฏิวัติคนหนึ่งชื่อโทมัสเพนนะคือเขาเป็นคนอังกฤษแล้วเขาก็ร่วมเขียนบทความอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับการปฏิวัติของอเมริกานะที่จะปลดปล่อยตัวเองจากอังกฤษโทมัสเพนอธิบายว่าการสืบทอดอำนาจเนี่ยมันทำให้คนที่มีตำแหน่งหรือมีอำนาจเนี่ยเป็นใครก็ได้เป็นคนปัญญาอ่อนก็ได้เพราะว่าแค่มีสายเลือดก็เพียงพอซึ่งเขาก็อธิบายว่าระบบนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ในโลกสมัยใหม่ครับครับอาจารย์แนวความต้องการหรือว่าสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นก็คือว่าควรจะถึงเวลาที่ถ้าจะต้องยังคงมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เนี่ยพระมหากษัตริย์ควรจะผับเปลี่ยนไปตามความประสงค์ของประชาชนได้อย่างไรฮะเลือกตั้งเหรอ สรรหาคือผมเองเนี่ยมองว่าควรจะยกเลิกสถาบันกษัตริย์ครับแต่ถ้าไม่ไม่ตัดควรจะเป็นสาธารณรัฐครับและควรจะมีตำแหน่งอย่างเช่นประธานาธิบดีหรืออะไรที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่า
อันนี้ประเด็นหนึ่งนะฮะ mm-hmm. อีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะพิจารณาคือว่าในขณะที่เรามีสถาบันกษัตริย์อยู่เนี่ยคนที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมไหม mm-hmm. คือรัชกาลที่สิบเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง mm-hmm. โลกมากครับไม่สนใจประเทศไทยเพราะว่าเลือกที่จะอยู่บ้านที่เยอรมันเยอรมันนะไม่ได้สนใจที่จะนะสร้างอะไรที่ไทยนะไม่สนใจที่จะเข้าใจการเมืองที่ไทยด้วยนะฮะแล้วประเด็นที่สองคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองจนทำให้เสียชื่ออย่างเช่นเรื่องพฤติกรรมของเขาในงานเลี้ยงกับทูตสัมพันธ์จากประเทศอื่นแล้วก็ปล่อยให้หมาตัวเองเดินวิ่งไปวิ่งมาบนโต๊ะเลียอาหารครับแล้วก็ที่แย่ที่สุดคือพฤติกรรมของรัชกาลที่10วชิรลงกรณ์เนี่ยต่อสตรีนะสตรีเนี่ยก็แบบอย่างที่ทุกคนทราบดีนะเป็นครึ่งหนึ่งของประเทศคนนี้ขึ้นมาเนี่ยผมถือว่าเป็นการตบหน้าสตรีไทยนะครึ่งหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นการตบหน้าคนที่นะอยากจะเห็นความเท่าเทียมนะและสิทธิเสรีภาพเพราะว่าวชิรลงกรณ์เนี่ยไม่เคยเคารพสตรีนะฮะคือพฤติกรรมของเขาต่อแฟนแต่ละคนอดีตเมียอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดเลยครับครับอาจารย์เรื่องของการจะแน่นอนเรื่องการเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเพื่อจะเลือกเพื่อจะให้มีสถาบันกษัตริย์ก็คงเป็นเรื่องที่อาจจะยังคงดูจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าประชาชนไทยในภาวะที่มีแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกือบจะเรียกว่าไม่มีทางเลือกเลยที่จะได้ความที่ได้พระมหากษัตริย์อย่างที่เราต้องการแน่ละพฤติกรรมของกษัตริย์รัชกาลที่10เราก็รับทราบว่าไม่ได้เป็นที่พอใจถ้าว่ากันลึกๆแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่พอใจของแม้แต่ฝ่ายของอนุรักษ์หรือฝ่ายรอยัลลิสต์สุดโต่งทั้งหลายก็ไม่ได้พอใจแต่ว่าเขาเองหรือเราเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้เลยมันก็เหมือนกับว่าก็ได้แต่วิจารณ์ไปพูดไปหรือบางทีพูดไปก็อาจจะโดนถูกดำเนินคดีถูกทำร้ายเข้าไปอีกนั่นก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะงั้นมันก็เลยภาวะที่หวานอมขมกลืนมากๆสำหรับการดำรงอยู่ของวชิราลงกรณ์ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้พอใจเลยเนี่ยอาจารย์เราจะผ่านพ้นภาวะนี้ไปได้ไหมฮะหรือว่าสุดท้ายก็ต้องอยู่กับภาวะแบบนี้ต่อไปหรือสุดท้ายเราจะยังไงฮะคือผมไม่เชื่อว่าเราไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะเปลี่ยนระบบนะฮะจริงๆการเปลี่ยนแปลงระบบในไทยก็มีมานานนะแม้แต่ในยุคศักดินาก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบแต่ว่าอาจจะทำโดยกษัตริย์รัชกาลที่5แต่ว่ามีการปฏิวัติ2475ที่เรารู้จักแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของกษัตริย์ก็มีมาเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องทนอยู่กับเรื่องแบบนี้นะคือเรายกเลิกสถาบันกษัตริย์ได้แต่ว่าคือประเด็นว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่คุณจอมพูดถึงคือว่ามีคนจำนวนมากไม่พอใจกับรัชกาลที่สิบแต่ทำอะไรไม่ได้จำเป็นฝืนใจที่จะต้องหมายถึงว่าต้องจำทนที่จะต้องศรัทธาจำทนที่จะต้องยอมรับโดยที่ไม่ได้ลึกๆแล้วไม่ได้พอใจมันอยู่ภาวะที่ถ้าดูการแสดงออกในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะเป็นเรื่อง Twitter หรือไลน์แบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะความเห็นของคนและพฤติกรรมของประชาชนเนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับสมัยรัชกาลที่9ใช่ครับเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะในปัจจุบันในประเทศไทยนะซึ่งใกล้จะเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะ คือเขาไม่เอาด้วยหรอกและเขาไม่กลัวที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าล้อเลียนด้วย ฉะนั้นเนี่ยถ้ากระแสแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วมันมาบวกกับการใช้มวลชนเนี่ยเราสามารถจะยกเลิกสถาบันกษัตริย์ได้แต่ว่านะสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการยกเลิกสถาบันกษัตริย์เนี่ยคือทหารเพราะทหารเนี่ย
ใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือในการให้ความชอบธรรมกับตนเองเสมอทีนี้เราก็ต้องตั้งคำถามว่าไอ้พวกนายพลต่างๆพวกทหารเผด็จการคนอย่างเหรียญทองเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยที่ออกมาบอกว่าจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ด้วยชีวิตเนี่ยเขาก็มาปกป้องคนนี้เขาก็มาปกป้องพฤติกรรมเลวทรามที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นมันไม่มีศักดิ์ศรีหรอกนะถ้าเขาแล้วประชาชนก็ควรจะนึกควรจะคิดดูให้ดีด้วยว่าไอ้ที่บอกว่าจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ไอ้พวกที่ปกป้องเนี่ยมันปกป้องใครกันแน่นะคือนอกจากมันจะปกป้องคนเลวแล้วนะที่เป็นกษัตริย์ปัจจุบันแล้วมันปกป้องผลประโยชน์ของตัวมันเองนะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้ผมคิดว่าแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็คือสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าก้าวเข้าไปสู่วิกฤตระดับหนึ่งครับครับครับการพระพิธีบรมราภิเษกครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าเหมือนกับเป็นการจะบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยก็กลับเข้าไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือจะเป็นราชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าในระยะจะเรียกว่าก่อนสถาปนาเนี่ยบทบาทของรัชกาลที่10ที่มีต่อการเมืองก็จะเรียกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วก็ทำอะไรหลายเรื่องที่ไม่มีกษัตริย์รัชกาลใดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วเนี่ยนะที่จะมายุ่งการเมืองได้มากเท่ากับรัชกาลที่10นั่นหมายความว่าประเทศหรือว่าในยุคสมัยของรัชกาลที่10คือการที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเป็นราชาธิปไตยมากขึ้นไหมครับคือตรงนี้ผมเห็นต่างโดยเส้นเชิงนะก็คือว่าในแง่หนึ่งเนี่ยคือทหารอาจจะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะยกเลิกสถาบันกษัตริย์แต่ในมุมกลับเนี่ยทหารเนี่ยเป็นอุปสรรคที่ทำให้รัชกาลที่10เนี่ยไม่สามารถจะเป็นนะกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชได้เพราะทหารคุมอำนาจอยู่คุมอำนาจในเรื่องการเมืองมาหลายครั้งในสมัยรัชกาลที่9ด้วยครับและทหารเนี่ยจะไม่มีทางที่จะยกอำนาจของตนเองเนี่ยให้คนอื่นให้กษัตริย์นะซึ่งมันทหารนี่มีประวัติในการใช้สถาบันกษัตริย์มาตลอดเลยนะอันอีกเรื่องนึงก็คือว่าคือสิ่งที่รัชกาลที่10ทำเนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองโดยทั่วไปหรือว่าสังคมไทยโดยทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายสังคมไม่ได้เกี่ยวคือเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของเขาเช่นเรื่องการกอบโกยนะเงินนะรวมเงินของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้ตัวเองหรือว่าการที่จะคุมไม่ให้มีใครถูกแต่งตั้งมาเป็นผู้สำเร็จราชการในขณะที่เขาอยู่ที่เยอรมันอะไรทำนองนี้แต่ว่าเรื่องที่สำคัญทางการเมืองเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะยุ่งแล้วและเขาก็ไม่ได้ยุ่งด้วยนะคือบางทีคนพูดเกินเหตุว่าราชการที่สิทธิ์ใช้อำนาจแต่มันมีประเด็นหนึ่งนะที่เป็นเรื่องชี้ขาดเลยนะครับก็คือว่าวชิรลงกรณ์เนี่ยเลือกที่จะไม่อยู่ในประเทศไทยคือมันไม่มีเผด็จการผู้นำเผด็จการที่ไหนในโลกนี้เนี่ยที่ปกครองประเทศเนี่ยจากประเทศอื่นคือมีแต่ผู้นำเผด็จการที่เวลาออกไปจากประเทศเนี่ยโดนโค่นนะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เขาพร้อมที่จะอยู่ในเยอรมันเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอำนาจ ไม่ได้มีความต้องการที่จะมีอำนาจทางการเมืองด้วยซ้ำไป เขาสนใจแต่เรื่องเดียวนะ ชีวิตส่วนตัวและการเสพสุขของเขาเองแค่นั้นนะครับ แต่ว่าพระบรมราชองค์การที่ออกมานำไปสู่การยุบพรรคไทยรักษาชาติอันนั้นไม่ใช่การเมืองหรือแม้แต่การพยายามที่จะกำจัดเครดิตหรือพยายามที่จะลดทอนฝ่ายของคุณทักษิณเนี่ยการเมืองกลุ่มคุณทักษิณเนี่ยก็มาจากราชสำนักไม่ใช่เหรออาจารย์หรือทหารเป็นคนสั่ง
มาจากทหารต่างหากเหรอฮะคือคนที่เล่นการเมืองตรงนั้นคนที่ต้องการจะยุบไทยรักษาชาติเนี่ยเป็นเรื่องของทหารเผด็จการเปแ็ล้นวเรกื็่องของใช้พระราชอำนาจทั้งนั้นเลยเป็นซึ่งก็เขาก็จะบอกวชิรลงกรณ์ให้พูดออกมาว่าอุบลรัฐไม่สามารถจะเป็นแค่นั้นเสร็จแล้วคนอื่นก็ไปจัดการกกต.บ้างอะไรบ้างนะคือการที่กษัตริย์เนี่ยคือต้องทำตามคำสั่งหรือคำพูดของคนอื่นนี่เป็นเรื่องปกติในโลกปัจจุบันนะคือมันมีหลายเรื่องที่ถ้าตัวดูตัวหนังสือเนี่ยในประเทศอังกฤษเราก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับว่าพระราชินีทำอย่างนี้งั้นแต่จริงๆไม่ใช่หรอกคือเขาแค่ถูกบอกให้ทำอย่างนี้อย่างนั้นเช่นเวลาเปิดรัฐสภาราชินีก็จะอ่านนโยบายของรัฐบาลแต่มันไม่ได้มาจากราชินีในกรณีไทยก็เช่นกันนะครับพูดถึงเรื่องของปฐมบรมราชโองการนะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ในรัชสมัยของรัชกาลที่10ก็คือการที่จะปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเหมือนคือจะเรียกว่าลอกแนวพระบรมราชโองการของพ่อมาทั้งหมดอันนี้อาจารย์มองอย่างไรคือถามกลับหน่อยนะคือมีคนไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เชื่อว่ารัชกาลที่สิบจะปกครองโดยธรรมออกด้วยความเป็นธรรมคือผมก็สงสัยว่าตัวเขาเองนี่รู้จักความเป็นธรรมไหมคือพฤติกรรมของเขาแต่ละอย่างเนี่ยก็บ่งบอกว่าเขาไม่รู้จักความเป็นธรรมคือมีใครนะคือถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็เลิกกับแฟนเนี่ยนะเลิกกับเมียเนี่ยมีใครที่ไหนเนี่ยที่ขังอดีตเมียไว้ในบ้านนะห้ามออกจากบ้านมีใครที่ไหนบังคับให้ต้องไปใช้ส้วมนอกบ้านแล้วก็ติดป้ายว่าอะไรนะมึงกูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงใช่กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงไม่มีคนที่ไหนที่ก็ทำอย่างนั้นมีแต่คนเลวอาจารย์เชื่อว่านี่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงแล้วมันผมเชื่อว่าเป็นจริงเพราะมันตรงกับข่าวลือที่ออกมาเป็นประจำแล้วก็ตอนนี้เราก็เห็นภาพนะที่ถ่ายออกมาผมเชื่อว่าเป็นของจริงแล้วมันสอดคล้องกับพฤติกรรมของวชิรลงกรณ์ในเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยครับอย่างเช่นเรื่องของการไองานริมสระที่บังคับให้ คนนี้เนี่ยแก้ผ้านะขณะที่คนรับใช้แต่งเครื่องแบบมองเห็นเขาแล้วก็ทำเป็นเสิร์ฟเค้กให้เขาเหมือนเป็นหมาอะไรเงี้ยคือมันตรงกับทุกอย่างของวชิรลงกรณ์ตั้งแต่เด็กเลยนะครับตอนที่อยู่อังกฤษก็ไปสั่งให้ทูตไทยในอังกฤษมากราบเท้าเขาอะไรเงี้ยตอนเขายังเป็นเด็กคือคนนี้เนี่ยไม่รู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคนนี้ไม่รู้จักคำว่ามารยาฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้จักความเป็นธรรมนะครับครับรวมถึงเรื่องของครับครับเป็นตลกครับครับรวมถึงเรื่องของบุคคลที่รับใช้ใกล้ชิดที่มีต้องมีอันเป็นไปหรือต้องเสียชีวิตอย่างมีข้อสงสัยมากมายหรือหายสาบสูญไปก็มีมากมายเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวลือที่ดูจะมีความเป็นจริงอยู่เหมือนกันนะจากการกระทําของรัชกาลที่10อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการคือตอนนี้อย่างสื่อที่มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ล้อเลียนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่10เนี่ยก็จะมีสื่อเยอรมันซึ่งเป็นประเทศที่กษัตริย์รัชกาลที่10ไปพำนักอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ถูกคนไทยต่อต้านเยอะนะว่ามีการไปเหยียดหยามประเพณีของไทยเรื่องของการหมอบกราบอะไรพวกนี้แล้วก็รณรงค์กันจะต้องต่อต้านอะไรอาจารย์คิดอย่างไรทั้งที่กษัตริย์รัชกาลที่10ก็อยู่ในเยอรมันอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พวกปัญญาอ่อนที่แบบเชียร์กษัตริย์จนไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดเนี่ยจะพูดอย่างนี้แต่ประเด็นก็คือว่านะพฤติกรรมหรือว่าการขึ้นครองพิธีต่างๆเนี่ยไม่ใช่ประเพณีเดียวของไทย
คือประเพณีที่ดีกว่านี้มีเยอะแยะประเพณีหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเราน่าจะภาคภูมิใจคือประเพณีการที่เราลุกคือนะล้มเผด็จการมาหลายรอบคือประเพณีของการที่คนไทยจำนวนมากเนี่ยไม่พอใจการที่จะถูกกดขี่โดยเผด็จการอันนี้แหละเป็นประเพณีที่เราควรจะภาคภูมิใจแล้วจะบอกให้คือว่ากรณีที่คนไทยลุกขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยอาจจะมีมากกว่ากรณีของคนเยอรมันที่เคยลุกขึ้นสู้ก็ได้นะก็ว่าคือถ้าเราจะเชิดชูนะประเพณีที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่10ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวแทนของสังคมไทยเนี่ยแล้วก็ถือว่านะคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยก็คงจะคิดว่าสังคมไทยเนี่ยก็ต้องเป็นสังคมที่เลวทรามต้องเอาพฤติกรรมของโจรพฤติกรรมของคนที่ถึงขนาดอาจจะเพี้ยนก็ได้นะคือบอกสั่งบอกให้ลูกน้องเนี่ยด่าตัวเองนะเพื่อข่มลูกน้องว่าเออว่าจะกล้าด่าไหมหรือยังไงคืออันนี้คือพฤติกรรมของคนที่เป็นอะไรล่ะเป็นคนที่บ้าอำนาจจนสติปัญญาเนี่ยต้องตั้งข้อสงสัยด้วยนะครับครับดูเหมือนว่าก็เป็นความย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะว่าการที่กษัตริย์ไทยอยู่เยอรมันแต่ว่าสื่อเยอรมันกลับไม่ให้เกียรติเลยอันนี้ถ้ามองในแง่ของความรู้สึกของคนไทยโดยทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วก็มีการรณรงค์ให้มีการต่อต้านมีการแต่ผมมองต่างมุมนะคือเยอรมันเนี่ยอนุญาตให้เขาอยู่ตรงนั้นนะคือเยอรมันเนี่ยไม่ได้มีไม่จำเป็นจะต้องระลึกถึงบุญคุณอะไรทั้งสิ้นในเยอรมันอนุญาตให้เขาอยู่ตรงนั้นนะนั่นเยอรมันมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เขาคนเยอรมันก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่ประเทศเราทำไมเขาไม่อยู่ประเทศเขาล่ะที่ไม่ต้องเป็นกษัตริย์แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเห็นว่าพฤติกรรมเป็นยังไงนะคือเดินไปเดินมาใส่เสื้อกล้ามรอยสักมีผู้หญิงหลายคนแล้วทำไมมาทำอย่างนี้ที่เยอรมันทำไมไม่ทำที่ไทยล่ะเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกคือคนเยอรมันนี่มีสิทธิ์อย่างมากที่จะตั้งคำถามนี้คนไทยจำนวนมากก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของวชิรลงกรณ์และตอนนี้ก็เริ่มตั้งคำถามกันมากมายนะผมคิดว่านะตอนนี้เนี่ยมันอย่างที่ผมว่าเนี่ยนี่มีครับครับอาจารย์ถ้าตกลงการที่ประจำหรือไปพำนักอยู่ในเยอรมันแล้วก็ไปใช้จ่ายอะไรนะจ่ายเงินจ่ายทองเอาภาษีประชาชนไปใช้จ่ายอยู่ในเยอรมันจำนวนมหาศาลในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยตกลงเพื่ออะไรกันแน่ครับทั้งที่ประเทศไทยคนไทยก็ถ้าดูภาพเราก็เห็นว่าโอ้โหคนไทยก็ยังคงสรรเสริญชื่นชมศรัทธารักมหาศาลคนเรือนหมื่นก็มาให้การถวายพระพรในพระบรมราชาภิเษกเนี่ยทำไมฮะทำไมไม่อยู่ประเทศไทยอาจารย์คิดว่ามาจากสาเหตุอะไรถึงยังคงอยู่ในเยอรมันไม่ปลอดภัยนี่คือประเด็นหลักเหรอคงไม่ใช่หรอกก็คือว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตของเขาโดยที่ไม่ต้องอยู่ในสื่อตลอดเวลาอะไรทำนองนี้เขาไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไทยหรือว่าไม่อยากจะทำหน้าที่นะธรรมดาของกษัตริย์เพราะว่าถ้าอยู่ภายเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรตลอดเวลาไปเปิดนู่นเปิดนี่นะแต่ได้ตังนะแต่ว่านะคือเขาเลยอยากจะเสพสุขอยากจะเสพสุขทำอะไรเพี้ยนของเขาที่เยอรมันนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราควรจะตั้งคำถามว่าคนแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นกษัตริย์เหรอก็ไปเอาเงินเนี่ยไอ้การที่ใช้เงินแบบนี้เนี่ยแล้วบินไปบินมาเนี่ยนอกจากจะทำให้โลกร้อนแล้วเนี่ยเพราะว่านะการไอ้การเผาเชื้อเพลิงเนี่ยมันเปลืองงบประมาณที่จะมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนฉะนั้นเวลาเขาขึ้นครองในพิธีเขาแล้วก็มาโกหกว่าจะ
ปกครองประเทศด้วยความเป็นธรรมเพื่อความสงบสุขของประชาชนนี่เป็นการโกหกแบบหน้าด้านเลยนะคือถ้าเขาสนใจที่จะให้ประชาชนไทยเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขเนี่ยเขาควรจะลาออกจากตำแหน่งเขาควรจะคืนเงินทั้งหมดเนี่ยที่เป็นทรัพยากรของชาติให้ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนถ้าเขาอยากเสพสุขอยู่เงียบๆที่ไหนก็ได้ก็เชิญไปนะแต่ว่าอันนี้มาทำตัวเป็นกษัตริย์ด้วยนี่อันนี้มันไม่ถูกต้องครับอืมครับครับแต่ว่าในภาวะการเมืองที่ยังคงมีความขัดแย้งแบบนี้สถานะของรัชกาลที่10ก็ดูจะไม่ปลอดภัยความไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันไหมฮะหรือเพราะว่าแล้วอย่างหนึ่งอย่างที่ว่าก็คือว่าการขึ้นมาของรัชกาลที่10เองก็ไม่ได้อยู่ในความประสงค์ของคนไทยลึกๆสักเท่าไหร่นะแล้วก็ความศรัทธาก็ไม่ใช่เท่าคุณพ่อของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็เลยทําให้ไม่ปลอดภัยก็เลยอยู่เยอรมันเป็นหลักอันนี้อาจารย์คิดว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยเหรอดูเหมือนว่าหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของความไม่ปลอดภัยมากกว่าถึงอยู่เยอรมันแต่ว่าเนี่ยแหละไอ้ความรู้สึกอยากจะเป็นอิสระแล้วก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้อะไรล่ะความคาดหวังหรือกฎเกณฑ์ราชประเพณีไทยต้องการจะเสวยสุขส่วนตัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่มีปัจจัยเป็นส่วนหลักเลยอ๋อส่วนหลักเลยผมไม่เชื่อว่าเขาจะไม่ปลอดความภัยอ๋อครับครับแต่ว่าจริงนะถ้าคือมันก็มีทหารที่พร้อมจะปกป้องเขาตอนเขาอยู่ไทยใช่แล้วถ้าเขาถ้าประชาชนลุกคือแล้วล้มเขาก็มีทางที่จะขึ้นเครื่องบินหนีออกจากประเทศได้นะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแบบกับสาเหตุที่เขาอยู่ในเยอรมันนี่ก็เพราะว่าเขาอยากจะอิสระอยากจะเสพสุขแต่ว่าแบบนะครับแต่ว่าการใช้ชีวิตในเยอรมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนไทยคาดหวังแล้วก็พอมาอยู่ในเมืองไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาพยายามทำตัวให้ดูเป็นไปตามสิ่งที่คนไทยต้องการให้เป็นมันจะไม่เป็นการหน้าไหว้หลังหลอกเหรอจ๊ะไม่เสมอไปครับในพิธีแจกปริญญาเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้นักศึกษารอถึงเที่ยงคืนนะเสร็จแล้วก็เดินมากับหมาตัวเองนะคืออันนี้ก็ไม่มีมารยาทแล้วฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือการพฤติกรรมที่ไร้มารยาทเนี่ยเขาใช้ในเมืองไทยด้วยนะก็คือมันไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกนะครับคือเขาเนี่ยไม่สามารถปรับตัวให้เป็นคนที่มีพฤติกรรมเหมือนคนธรรมดาได้แต่ว่าโอเคล่ะพอถึงเวลาเขาก็พร้อมจะมีพิธีของเขานะเพื่อที่จะรักษาสถานภาพการเป็นกษัตริย์กอบโกยความไอ้ทรัพย์สินแล้วก็เสพสุขเขาก็ให้คนแบกหามเลยแต่งชุดลายก็ไม่รู้นะฮะอย่างที่เราเห็นเมื่อวันก่อนครับครับมีหลายคนที่เป็นคนไทยนะแต่ว่าอาจจะพูดต่อสาธารณะไม่ได้เพราะว่าคือมองถึงเรื่องของพระพิธีซึ่งก็แน่นอนน่าสนใจความสวยงามอลังการก็มีอยู่แต่ในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสิ่งที่พระพิธีพยายามจะบ่งบอกก็คือการที่จะบอกว่านี่คือสมมุติเทพนะลงมาเพื่อจะอำนวยความสุขร่มเย็นให้กับพลเมืองประชาชนไทยแต่ว่าในแง่ของคนยุคใหม่อาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ทีนี้การที่จะพูดถึงแน่นอนละก็คงแล้วพระพิธีที่ค่อนข้างจะแบบยาวมากแล้วก็เป็นอะไรที่พูดถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้สึกซาบซึ้งกับความศักดิ์สิทธิ์นี้เพราะจริงๆแล้วในความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ทีนี้ก็ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยก็บอกว่าเอ๊ะนี่กำลังนั่งดูลิเกหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยที่ไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ก็มองว่านี่การนั่งดูลิเกหรือเปล่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างนั้นบางครั้งคือไม่ได้พูดในลักษณะเหยียดหยามไทยนะแต่ว่าในความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แต่มองเรื่องความงดงามความอะไรล่ะศิลปะเนี่ยอันนี้แน่นอนมันชัดเจนแต่ความศักดิ์สิทธิ์มันมีไหมฮะในพระพิธีนี้อาจารย์ผมเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยหรือเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีนี้เลยนะอาจจะมีคนอาจจะเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาในบางแง่นะแต่ว่าอันนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะมันเหมือนลิเกอย่างที่คุณจอกถึงแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่ได้สวยงามนะคือ
บางทีไอ้ชุดต่างๆที่แล้ววัชิรกองโรงกรใส่เนี่ยมันดูตลกยังไงก็ไม่รู้นะคือผมคิดว่ามันตัวอย่างของความสวยความงามจากประเทศไทยมันมีนะแต่ว่ามันอันนี้มันเต็มไปด้วยทองเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะมันผมว่ามันน่าเกลียดมากกว่าแล้วก็จะบอกว่าเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆแล้วไอ้แบบนี้มันก็มีในเขมรก็มีในลาวก็มีในพม่าก็มีอะไรใช่ไหมอาจารย์มันก็ไม่ได้ว่าจะเฉพาะของเราแต่ว่าในละเราก็มีความน่าสนใจในมุมของเราซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะชื่นชมได้แต่ว่าไอ้เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องความขลังเนี่ยอันนี้บางทีพวกคนรุ่นใหม่เองก็เข้าใจยากทําให้คนรุ่นใหม่ก็มองว่าเอ๊ะนี่กําลังนั่งดูลิเกโรงใหญ่ที่แสดงโดยราชชนีกูลหรือเปล่าอันนี้ก็ถูกมองได้ในลักษณะนั้นเหมือนกันแต่อาจารย์ทั้งคนอาจารย์เชิญฮะจริงๆคือคนไทยเนี่ยที่ผ่านระบบโรงเรียนเนี่ยนะผมเองก็ผ่านระบบโรงเรียนที่ไทยเนี่ยคือเราจะคุ้นเคยกับการที่ถูกแบบล้างสมองไม่ให้ล้างสมองคือเราถูกยัดเยียดให้นั่งฟังนะคนเทศเรานะว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอันนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอเราออกไปจากโรงเรียนเราก็ไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าไอ้พิธีนี้ที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยมันก็จะทำให้คนนึกถึงการถูกสอนถูกเทศในเรื่องที่ร้ายสาระในโรงเรียนนะก็คือว่านี่เขาบอกเขาคงพูดอย่างนั้นไปนะผมไม่เชื่อว่าคนจะส่วนใหญ่จะนั่งดูพิธีนี้จากเช้าถึงเย็นนะแล้วก็เชื่อทุกอย่างครับคือมันแล้วในเมื่อเขาคนส่วนใหญ่เนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของวชิรลงกรณ์แล้วก็มีไอ้คำสั่งสอนนี้เข้ามาเนี่ยมันยิ่งทำให้คนเชื่อถือบอกว่านี่มันใช้ไม่ได้นะไม่ไปฟังไม่มีความสำคัญเลยครับอาจารย์ถ้าแต่ว่าในพระพิธีนี้ก็มีประสบนิกรเรือนหมื่นเรือนแสนนะที่ไปร่วมกันถวายพระพรสร้างความปลื้มปิติให้กับรัชกาลที่9รัชกาลที่10ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันก็ถ้าเทียบกับรัชกาลที่9นี่คงต่างกันเยอะแล้วก็คนที่ไปเนี่ยสักกี่คนเนี่ยที่ไปที่อาสาไปเองที่ไม่ได้ถูกเอ็นไปในฐานะที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อันนี้ก็น่าสายใช่ครับเพราะว่ามีข่าวออกมาเหมือนกันว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเกณฑ์นะมีทั้งของแจกของแถมค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาหารเสื้อผ้านะฮะมีให้ครบหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าราชการเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามีเงื่อนไขของระเบียบราชการบังคับอยู่ที่ต้องยกกันไปทั้งครอบครัวเพื่อไปร่วมกันเฉลิมฉลองแต่ว่าได้คนก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งเหมือนกันอาจารย์มีก่อนหน้านี้เราได้เห็นพระพิธีสระอะไรนะฮะราชบัลลังก์ของจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วก็การสถาปนากษัตริย์ญี่ปุ่นพระองค์ใหม่อยู่ด้วยเหมือนกันนะซึ่งอันนี้เราก็พอมาดูของไทยก็ต่างกันมากทั้งในเรื่องของความยิ่งใหญ่ของเราก็ยิ่งใหญ่กว่าอลังการกว่ายาวนานกว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าอาจารย์คิดอย่างไรเปรียบเทียบกันประเทศมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นกับประเทศไทยซึ่งอยู่ในขั้นด้อยพัฒนาแต่เรายิ่งใหญ่กว่าในเรื่องของพระราชพิธีคือบางทีประเทศที่มันด้อยพัฒนามันจะต้องแบ่งตัวเองให้ดูยิ่งใหญ่ผ่านเรื่องแบบนี้แต่ว่าจริงแล้วมันก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรนอกจากว่าคนที่มีอำนาจในประเทศไทยรัฐบาลเผด็จการเนี่ยพร้อมจะใช้ทรัพยากรนะมากมายในขณะที่ประเทศก็ยังไม่ได้ร่ำรวยนะก็คือว่าแทนที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้เพื่อพิธีแบบนี้เพื่อจะแบ่งแล้วก็อวดว่าประเทศเรายิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วความยิ่งใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องอวดนะก็นี่ก็คือสาเหตุที่ญี่ปุ่นนะก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะเรียบง่ายขนาดนั้นแต่ว่าคนญี่ปุ่นที่วิจารณ์แล้วก็ไม่พอใจกับการดำรงอยู่ของสถานะของจักรพรรดิก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะฮะมีการโต้เถียงแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถที่จะแสดงออกได้แล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหากับสังคมญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะ
ทั้งที่กษัตริย์จักรพรรดิญี่ปุ่นนี่วางตัวชนิดจะเรียกว่าเป็นแค่สัญลักษณ์เท่านั้นทางด้านสังคมทางด้านการเมืองของญี่ปุ่นอาจารย์แต่ก็ยังคงถูกตั้งคําถามอยู่แต่ก็กลุ่มน้อยเมื่อเทียบกับของไทยซึ่งจะมากกว่าและขยายมากขึ้นในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อาจารย์ถ้าอย่างนั้นปรับเปลี่ยนรัชกาลเปลี่ยนแผ่นดินสมัยรัชกาลที่10เราจะเป็นรัชสมัยที่เต็มไปด้วยความรุ่งเรืองมั่งคั่งความหวังหรือสุดท้ายจะเต็มไปด้วยความมืดมนฮะอาจารย์ในความเห็นของอาจารย์แล้วเพราะอะไรครับจริงๆสมัยรัชกาลที่9เนี่ยมันไม่ได้รุ่งเรืองอะไรมากมายมีเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะเต็มไปด้วยปัญหาก็คือมันมีความขัดแย้งที่นำไปสู่การลุกคือ14ตุลานะครับสู้กับทหารเผด็จการมันมีความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลนะในช่วงสงครามเย็นมันไม่ได้มีความมั่นคงแล้วก็พอถึงยุคของรัฐบาลทักษิณก็มีการพยายามที่จะพัฒนาประเทศแต่ว่าฝ่ายคนที่รักเจ้าก็ออกมาเรียกร้องให้มีการทำรัฐประหารล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นวิกฤตการเมืองอยู่ยังไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยไม่มีการปรองดองไม่มีการปฏิรูปอะไรทั้งสิ้นนะก็คือว่าฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะมองว่ายุครัชกาลที่9มันรุ่งเรืองหรืออะไรและอีกอย่างนึงก็คือว่าผมคิดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายในการที่เศรษฐกิจเราจะขยายตัวหรือว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีกันนะคือกษัตริย์ไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวกษัตริย์ไม่ได้เป็นคนที่ทำให้คนเงินเดือนเพิ่มกษัตริย์ไม่ได้มีส่วนในการที่จะนำระบบ30บาทรักษาทุกโรคเข้ามาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้กษัตริย์ไม่ได้มีส่วนตรงนั้นเลยนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นนิยายที่ฝ่ายทหารเนี่ยชอบเป่าหูใช้เป่าหูประชาชนมากกว่าครับครับถึงแม้ว่าในสมัยรัชกาลที่9เองอาจารย์มองว่าก็ยังไม่ได้เป็นอะไรรุ่งเรืองแล้วก็ยังคงไม่ได้มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนสักเท่าไหร่แต่ว่าในความเป็นปึกแผ่นในแง่ของความเป็นเอกภาพอะไรเงี้ยของประชาชนดูเหมือนว่าจะเล็กได้อย่างน้อยก็มีความหวังอ่ะมันมีความหวังที่แฝงอยู่ในสิ่งที่อาจารย์อาจจะมองไม่อาจจะมองว่าไม่ใช่แต่ว่าในสมัยรัชกาลที่9มันยังมีความหวังบางอย่างที่เห็นว่าเรายังอยู่ได้อะไรเงี้ยหลายๆวิกฤตที่เกิดขึ้นรอ9ก็อาจจะเข้ามามีส่วนแก้ทําให้วิกฤตนั้นผ่อนคลายไปอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ยังคงฝังใจความคิดของประชาชนอยู่แล้วก็มีอะไรที่ยังคงหยิบฉวยให้รู้สึกมีความหวังอยู่ได้แต่ในรัชกาลที่10เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันจะติดลบด้วยซ้ําอาจารย์ฮะมันซึ่งแน่นอนอาจารย์อาจจะไม่เห็นด้วยว่าทั้ง2รัชกาลมันได้ต่างกันแต่ว่าในความรู้สึกของคนทั่วไปที่ไม่ได้มองอย่างอาจารย์เนี่ยรัชกาลที่10มันเหมือนไม่มีอะไรที่เป็นความหวังเลยแล้วก็ติดลบด้วยซ้ําแล้วเราจะยังคงระลึกถึงพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในรัชกาลที่10หรือในยุคสมัยนี้เนี่ยกันอย่างไรหรือว่าเลิกสนใจไปเลยครับคือสมัยรัชกาลที่10เนี่ยไม่ได้มารัชกาลที่9เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาวิกฤตนะครับครับคือรัชกาล9นะทำให้วิกฤตมันร้ายแรงมากขึ้นในยุค6ตุลานะเพราะว่าชักชวนคือไปสนับสนุนฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงต่อประชาธิปไตยต่อนิสิตนักศึกษา แล้วก็พอเกิดความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเนี่ยรัชกาลที่9ก็ไม่ได้แก้ปัญหานะ ปัญหามันยังมี ทุกวันนี้ ที่แตกต่างก็คือว่านิยายที่บอกว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นคนดีเนี่ยมันพอเชื่อได้นะ กับรัชกาลที่9เพราะรัชกาลก้าวก็อยู่เงียบๆไม่ได้ทำอะไรหัวหวาเหมือนลูกชายนะแต่ถึงขนาดเนี่ยคนในสมัยที่เสื้อแดงเนี่ยโดนปราบเนี่ยก็คนก็จะพูดกันว่าเหี้ยสามฆ่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของร
ราชินีอือฮึนะรัชกาลที่9ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันมีความหวังหรือไม่มีความหวังครับผมคิดว่าทุกวันนี้เราก็มีความหวังได้ว่าเราจะมีประชาธิปไตยถ้าเราเคลื่อนไหวนะพยายามที่จะต่อต้านในการโกงการเลือกตั้งนะถ้าเราจัดตั้งการกระบวนการเคลื่อนไหวของมวลชนอะไรทำนองนี้เรามีความหวังเสมอเรามีความหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นได้นะมันไม่ใช่หรอกพี่แต่ว่ามันคล้ายๆกับว่าตอนนี้เนี่ยเราถูกบังคับให้มีประมุขนะในรูปแบบของวชิรลองกรที่แบบเป็นคนที่ใช้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะเป็นคนเลวเป็นคนมีพฤติกรรมแบบโจรเนี่ยคือถูกบังคับให้มีประมุขแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะคนก็ผมคิดว่าคนก็คงแบบโหดหูนิดหน่อยนะที่ต้องมีลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าในเรื่องของในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันไม่ทำให้คนสิ้นหวังนะครับเพราะเนี่ยบางทีคนอาจจะมองว่ามันกลายเป็นเรื่องตลกนะคือเลือดไปลิเกแล้วก็ตามมาด้วยหนังตลกอะไรทำนองเนี่ยครับอาจารย์นัทถึงแม้ว่าอาจารย์นั่นแต่ว่าอย่าลืมว่าในหลายๆเรื่องนะฮะถึงแม้ว่าเราพยายามที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวกันสัมพันธ์กษัตริย์ก็เป็นปัญหาในส่วนนั้นแต่ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนไทยเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงแล้วก็มีผลต่อสถานะของพระมหากษัตริย์อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะแล้วก็ในหลายๆเรื่องเนี่ยก็เกี่ยวพันอยู่ด้วยเหมือนกันและยิ่งความคิดความเชื่อด้วยแล้วอันก็จะมีผลอยู่มากทีนี้ถ้าเรามีสถาบันกษัตริย์ที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยคนไทยควรจะยังไงเพราะว่าสิ่งที่พยายามจะบอกกับคนไทยก็คือหมายถึงว่าในส่วนของทหารหรือแม้แต่ผู้มีอำนาจเองก็บอกว่าความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ก็คือความมั่นคงของชาติของประชาชนซึ่งคำตอบโดยเฉพาะรัชกาลที่9อาจจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยนะแต่รัชกาลที่10เนี่ยความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์มันจะคือความหมายเดียวกันกับความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของประชาชนหรืออาจารย์ฮะแน่นอนอาจารย์อธิบายหมดแล้ววันไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาของทหารอยากให้ในอดีตเนี่ยอยากให้เราคิดว่าความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสังคมของชาตินะแต่นี่เมื่อสถาบันกษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยวชิรลังกรณ์มีลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาก็รู้อยู่ในใจว่าอันนี้นิยายอันนี้เนี่ยมันใช้กล่อมกล่าวประชาชนยากขึ้นทุกวันฉะนั้นเนี่ยผมเคยเสนอแล้วว่าจะต้องเอารูปแบบอื่นๆจะต้องเอาเรื่องราวอื่นๆมานะเพื่อที่จะให้ความชอบธรรมกับการปกครองของทหารอย่างเช่นในยุทธศาสตร์20ปีอะไรทำนองนั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่ามีการเปลี่ยนเพลงชาติที่ออกโทรทัศน์ใช่ครับนะแล้วก็เน้นความเป็นชาตินิยมมากขึ้นนะตรงนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่านี้เป็นเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยพึ่งเรื่องของสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวไม่พอแล้วใช่ไหมนะจึงต้องมาเน้นเรื่องของชาตินิยมมากขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องติดตามดูต่อไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันผมคิดว่าอันนี้เป็นยุคที่ยากลำบากสำหรับเผด็จการนะที่เคยเกาะนะสถาบันศักดิ์ครับอาจารย์ท่านในภาวะที่ฝ่ายเผด็จการอยู่ในฐานะที่ลักตกต่ำอย่างมากในยุคสมัยนี้ขณะเดียวกันความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับกษัตริย์นั้นก็ลดลงไปเยอะความคำถามก็เกิดขึ้นเยอะการวิพากษ์วิจารณ์ความเสื่อมก็เกิดขึ้นเยอะแต่สิ่งที่ถูกใช้ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงบประมาณในการที่จะฟื้นฟูความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ความมั่นคงเนี่ยมันเยอะมหาศาลมากซึ่งนี่คือภาระที่คนไทยจำนวนมากต้องแบกรับมาตลอดเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรฮะอาจารย์ก็คือเราจะต้องเอาทหารออกจากการเมืองเราจะต้องเปลี่ยนนะเรื่องของการใช้งบประมาณนะคือให้งบประมาณเนี่ยถูกใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆนะคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราต้องพูดกันมากขึ้นแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหวด้วยคือถ้าเราปล่อยให้ทหารเนี่ยโกงการเลือกตั้ง
แล้วก็อยู่ต่อไปสืบทอดอำนาจต่อไปเนี่ยเราจะแก้เรื่องเหล่านี้เนี่ยยากฉะนั้นเนี่ยคือในเมื่อคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเลือกพรรคที่ไม่ใช่พรรคทหารแล้วต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะต้องคุยกันแล้วว่าเออคุณจะทำยังไงอ่ะในเมื่อมันดูเหมือนว่าพวกนี้จะพยายามสืบทอดอำนาจใช่ครับผมก็พูดมาบ่อยว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องมีการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีมวลชนมีอะไรนะซึ่งจริงๆมันหลีกเลี่ยงเรื่องแบบนี้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะเอาเข้าไปเสริมอีกก็คือว่าเราควรจะพูดกันมากขึ้นว่าประเทศไทยควรจะเป็นสาธารณรัฐนะควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะควรจะไม่ควรจะเอาของเน่าขึ้นมาเป็นประมุขของประเทศเงี้ยคือมันเหมือนเอาหมาเน่ามาบูชานะคือนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีนะสิ่งที่จะทำให้คนทั่วโลกมองว่าโอ้โหประเทศไทยก็ทำกันอย่างนี้เหรอก็คือการสร้างประชาธิปไตยการทำให้คนอยู่แบบเท่าเทียมมีชีวิตที่สงบสุขสิ่งเหล่านั้นล่ะจะทำให้คนในประเทศอื่นทึ่งและคนในประเทศไทยก็จะพึงพอใจมากนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะ mm-hmm. แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆนะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยละมันเรื้อรังไปเรื่อยๆนี่มันก็จะมีปัญหานะครับอาจารย์ถ้าเรื่องของสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมความเสมอภาคคุณค่าของคนที่ควรจะมีความเท่ากันเนี่ยความเชื่อแบบนี้มันจะมาทำลาย อะไรล่ะเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอะไรไหมฮะไม่ครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมันมีหลายรูปแบบแล้วมันมีวัฒนธรรมที่แข่งกันนะก็คือว่าคือวัฒนธรรมหนึ่งที่มีมานานพอสมควรในสังคมไทยคือความต้องการที่จะมีสิทธิเสรีภาพนะเราพร้อมที่จะสู้เพื่อสิ่งเหล่านี้การที่มีที่รักความเท่าเทียมอะไรเงี้ยนั่นคือวัฒนธรรมหนึ่งอีกวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นปกครองก็จะตรงข้ามก็จะเป็นวัฒนธรรมหมอกฟางวัฒนธรรมที่แบบข่มเหงบังคับในฉะนั้นเนี่ยคือคนที่พยายามหลอกเราว่าเนี่ยสิ่งที่เราเอกลักษณ์ตอนนี้ไทยโอเคเอกลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นคำโกหกนะครับครับเพราะงั้นก็เรื่องของการที่จะได้เห็นยุคสมัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็คงเลิกหวังได้สำหรับรัชกาลใหม่หรือก็กับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะดำเนินต่อไปใช่ไหมฮะยังคงเจอกับปัญหามากมายอยู่เหมือนกันสำหรับชะตากรรมของประเทศไทยก็สถาบันศาสตร์จะเจอปัญหามากมายนะคือพูดตามตรงเนี่ยคือคนที่มีสมองแม้แต่นิดดีขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถดูออกว่าตัวเองต้องสร้างเพื่อให้คนชื่นชมนะแต่ว่าวชิรลงกรณ์เนี่ยดูเหมือนไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่แคร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือมันไม่ยากหรอกที่จะมีพฤติกรรมที่พอที่ประชาชนพอจะรับได้แต่เขาไม่สนใจฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองร่วมกับพวกทหารฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการผลักดันแนวความคิดเรื่องสาธารณรัฐเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการเอาทหารออกจากการเมืองนะเราผลักดันต่อไปครับก็คงต้องนะฮะต้องสู้กันต่อไปเพื่อสิ่งที่จะให้สังคมไทยสามารถยืนอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจในวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่ใช่วัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นนำในเมืองไทยนะอาจารย์ก็คงต้องทำหน้าที่กันต่อไปอาจารย์คำพูดจบเวลาสัมภาษณ์อาจารย์ก็จะเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็คงต้องสู้ต่อไปแต่ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะชนะหรือไม่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่ว่าก็ต้องสู้กันต่อไปอาจารย์ฮะขอบพระคุณมากอาจารย์เนี่ยที่เสียสละเวลาแล้วก็พูดคุยในครั้งนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับอาจารย์ใจอึ้งภากรนะครับก็ได้แสดงทัศนะเรื่องของการพระพิธีบรมราชพิเศษที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะฮะก็มีหลายมุมมองซึ่งก็อย่างที่อาจารย์ได้เคยพูดมาในหลายกรณีเกี่ยวกับเรื่องสถานะและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะต้อง
ลดทอนบทบาทในการที่จะเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองในสังคมไทยนะรวมทั้งการจะใช้อำนาจใดๆที่จะเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมในสังคมไทยนี่ควรจะต้องกลับมาทบทวนนะแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในยุคสมัยของรัชกาลที่10อันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนก็น่าจะรู้คําตอบกันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเดินเรือนต่อไปก็คือทํายังไงถึงจะให้เมืองไทยก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่ทั้งคุณภาพของชีวิตของคนไทยก็ดีขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นที่ไม่ดูถูกเหยียดหยามดูแคลนจากนานาชาติด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ